วาทปาติโมกข์อันนี้แหละเป็นหลักพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าหลักการสามอุดมการณ์สี่วิธีการหกหลักการสามพระพุทธศาสนาคือหลักแห่งการกระทำนั่นคือการให้ธรรมะทั้งปวงแล้วก็การทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วการทำจิตให้ผ่องแผ้วคือหลักการไม่ทำบาปนั่นเองอะไรที่เป็นความชั่วทั้งหมดไม่ทำยังไม่พอแล้วก็เมื่อไม่ทำจิตที่ชั่วแล้วก็ต้องประกอบจิตที่ดีทุกอย่างที่สำคัญกว่านั้นคือต้องทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดทำดีให้ใจทำใจให้ดีอันนี้คือหลักการสั่งอันนี้อุดมการสี่ก็คือขันติขันติประมังสโพธุขาขันติความกลั้นเป็นความเครื่องประกอบในที่นี้ความอดทนสองนิการไม่เบียดเบียนนิพพานแล้วก็ความสงบแล้วก็พระนิพพานโครงการที่เรียนรู้ความอดทน1เป็นความอดทนความไม่เบียดเบียนความสงบนิพพานนั่นคือโครงการย่อมไปสูงสุดต่ออดทนต่อความทุกข์ยากต่างๆต่อกิเลสทั้งภายนอกภายในแล้วก็ไม่เรียนความสงบสุดท้ายคือพระนิพพานเป็นอุดมการณ์ว่าเราปฏิบัติเพื่อพระนิพพานทำบุญนิดหน่อยมันสมทีละน้อยละน้อยก็เต็มได้ทีละนิดทีละหน่อยเราตั้งไว้อย่างนั้นจะถึงว่าถึงก็แล้วแต่วาสนาบารมีแต่เราก็ตั้งไว้ในความสุขทุกข์ทั้งหมดความสงบพระนิพพานอดทนทีนี้วิธีการ6นี่เลยอนุปวาโตการไม่พูดร้ายอนุปคาโตการไม่ทำร้าย2 3สังรวมในปฏิโมกปฏิโมกเขตสังโรม4มัจจายุตาพัฒนาสมิงการสำรู้ประมาณในการบริโภค5ปันตันจัตตยานาสนาการนอนการนั่งอยู่ในที่อันสงัดแล้วก็6อธิจิตเจตอายโคความอัตประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเป็นการปฏิอันนี้คือเป็นวิธีการเราจะถึงอุดมการสมบูรณ์คือพันธานเนี่ยทำเองเราต้องมีวิธีการหลักการหรือว่าไปทำทั่วทำดีทำใจหมดที่หลักการการกระทำนั่นแต่นี่วิธีการไม่ผลร้ายในวาระปาที่สำคัญนะผู้ดีมีแต่ได้ผู้ร้ายมีแต่เสียผู้ดีมีแต่เท่าผู้ดีเป็นเงินเป็นทองผลให้ดีเสียข่าวเสียของมีเงินคำพูดก็สำคัญพูดให้ดีก็จะเสียปากถ้าพูดให้ดีปากก็จะมีสีว่าสมัยโบราณก่อนเขาบอกว่าปากเป็นเอกเล่ห์เป็นโพความรู้เป็นปีตัวดีเป็นตาเขาเรียกปากเป็นระดับหนึ่งเลยนะแค่เล่ห์คิดเล่ห์ระดับสองไม่ถือที่สามปากสำคัญเพราะเราต้องใช้ติดต่อข่าวสารในการสื่อสารการรู้เรื่องราวของพระปากปากเป็นเอกเลขข้างเป็นเลขต่างเป็นโพเพราะพูดจุดดวงมโนแน่นได้ร้อยรักขัดโมโหหาราบรวยแง่หรืออาจจะพูดเพื่อให้ปากเยื่อบันเยือนโกรธให้รวยก็ได้โกรธให้ปากเยื่อบันเยือนก็ได้อันนี้จะรับพระนามว่าต้องไม่หวาดร้ายไม่ใจร้ายอะไรต่างๆและไม่ทำร้ายแม้ทำร้ายก็อาจจะกระทำเบาเกลียดเบียดให้ลำบากกายขั้นสูงสุดคือทำร้ายชีวิตตัดชีวิตเขาเลยแล้วก็เป็นบาปตัดชีวิตน่ะถ้าเราไปตัดชีวิตคนที่มีคุณน้อยก็บาปน้อยเป็นตัดชีวิตผู้ที่มีคุณมากก็บาปมากยกตัวอย่างถ้าเราไปตัดต่างๆเช่นมีโทษมากคุณน้อยก็บาปน้อยไม่ต้องให้แรงมากแต่ถ้าเกิดไปทำร้ายสัตว์ชีวิตสัตว์ที่มันอยากโดยใหญ่ใหญ่ก็บาปมากเอากระทั่งคนนะถ้าคนถ้าเกิดมีคนถูกสั่งประหารก็เป็นหน้าที่เป็นกฎหมายก็ตราไว้ก็ทำแต่ว่าบาปก็บาปแต่ถ้าเขามีชีวิตอยู่เขาก็จะมีโ
มากเปล่าๆนั่นทางโลกนะแต่นี่ถ้าเขามีคุณมากอย่างใครไปฆ่าพ่อฆ่าแม่โดนอาชญากรรมบาปมากนะพ่อแม่คนที่เป็นลูกยังสามารถฆ่าได้แล้วเราต้องพูดถึงคนอื่นเป็นบอกบาปมากหรือว่าฆ่าคนที่มีคุณมากเช่นคนนั้นก็เป็นคนดีของสังคมไม่มีโทษมีใครอย่างที่พระอรหันต์ท่านไม่เบียดเบียนใครใครไปทำบ้านก็บาปมากแม้พระพุทธเจ้าพระเจ้าเราก็ถึงกับตรงพระชนม์องค์เพียงแค่ทำให้เลื่อนออกนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าเรามีข้ออย่างพระเทวทัตกิ่งศิลาตัวสังเกตพระเจ้าเราก็นั่นก็บาปมากการใหม่ทำร้ายก็เป็นวิธีเป็นวิธีการสอนโลกการสำรวมสำรวมสำคัญทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสำรวมสำรวมทางกายก็ทำให้เรามีสติมากขึ้นทำอะไรไม่ผิดพลาดทางวาจาก็ทำเราปวดปวดหัวขึ้นแล้วใจสำคัญใจทางกายเราก็รู้จักประมาณในนี้บอกว่ารู้จักมาในการบริโภคการบริโภคก็ต้องหมายถึงข้าวนะหมายถึงเครื่องใช้ไม้ก้อนต่างๆก็ได้ในตอนนี้พ่อข้าวอาหารการกินถ้ารู้จักประมาณก็ดีคนมีมาตรฐานการรู้จักประมาณบางท่านบอกถือหลักคนมีมาตรฐานตรงถือภูมิในประมาณอันนั้นก็นอกบางทีถือภูมิประมาณแต่หลักคือรู้จักประมาณการกินมากกินน้อยรู้ว่ามันมีของมากน้อยแล้วก็ดูในฐานที่อัตนาอันนี้เป็นวิธีการนี่แหละอยากโยมในปฏิบัติข้อนี้ครับถามว่าเราสวดมนต์ทำบ้าน